เรามาดูตัวอย่างการคำนวณโดยใช้พหุนามประมาณค่าในช่วงของนิวตันกันนะครับตัวอย่างแรกเราให้ข้อมูลมา2จุดนะครับซึ่งในตารางเนี้ยเรากำหนดค่า i มาเป็น0กับเป็น1ด้วยนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดมาให้ด้วยเราก็มากำหนดเองนะครับอันนี้ใจดีนะครับตัวอย่างนี้ใจดีนะครับให้ i เป็น0เป็น1มาด้วยเราก็เริ่มต้นเขียนพหุนามประมาณค่าในช่วงของนิวตันอันดับ1นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้i มากที่สุดมันมีค่าเท่ากับ1ก็คือเราใช้อันดับมากที่สุดได้ก็เป็นอันดับ1ก็เขียนสูตรออกมาตามนี้นะครับสิ่งที่จะต้องคำนวณก็คือ f(x0, x1) เพราะว่า f(x0) ที่เป็นวงเล็บเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ f(x0) ตรงนี้ก็คือ 0.000 ไปแล้วเรามาดูนะครับว่าเราจะคำนวณยังไงก็ขอใช้ spreadsheet เลยละกันนะครับจะเห็นว่า spreadsheet ที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับเราเตรียมไว้ถึง4ข้อมูลนะครับก็คือi เนี่ยตั้งแต่0ถึง3แล้วเรามีเฉลยฟังก์ชันที่เราใช้ในการตั้งโจทย์มาเนี่ยนะครับก็คือลบล็อกของ1ลบ x นะครับก็เราก็มีค่าคำนวณไว้ให้ดูทางนี้ด้วยนะครับส่วนตัวหัวตารางตรงนี้นะครับก็ลองพิมพ์เอาเองนี่ผมลองแงะออกมาให้ดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย edit จะเห็นว่าข้างในเป็นไงครับผมพิมพ์ f ไว้นะครับแล้วก็วงเล็บเหลี่ยมเป็นหัวปิดท้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอะไรครับ x แล้วก็ r sub ก็คือ subscript ที่อยู่ทางด้านขวาแล้วก็มีตัว i อีกอันนึงก็จะเป็น subscript ทางด้านขวาเป็น i บวก1อันนี้ใส่วงเล็บปีกกาครอบเอาไว้นะครับเพราะว่ามันก็จะรวม i บวก1เข้าไปเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ตัว subscript ก็จะเป็น i บวก1นะครับอันนี้สำหรับตัวอื่นก็เขียนได้นะครับผมจะไม่เสียเวลาเขียนให้ดูทุกตัวแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าจะคำนวณยังไงก็เราต้องการ f x 0 x 1ก็คือเซลล์นี้นะครับเซลล์นี้ที่ผมจิ้มอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเท่ากับอะไรครับเท่ากับเปิดวงเล็บก็ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1นะครับ y 2ลบ y 1ผมพูดอย่างนี้ละกันมันเหมือนคำนวณความชันนะครับลบ y 1ปิดวงเล็บแล้วก็หารด้วยเปิดวงเล็บอะไรครับ x 2ลบ x 1นะครับก็จะได้อะไรครับได้1.71996111อะไรนี่นะครับก็คือทศนิยมตรงนี้มันเยอะนะครับตามความกว้างของเซลล์ของเรานะครับถ้าเราเอาทศนิยมสัก7ตำแหน่งเดี๋ยวผมจองที่ไว้ตรงนี้ทั้งหมดเซตเป็นทศนิยมสัก7ตำแหน่งนะครับก็มาแก้ฟอร์แมตตรงนี้แล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยจำนวนทศนิยมก็ผมก็ให้มันมี7ตำแหน่งนะครับ7ตำแหน่งโอเคนะครับก็จะเหลือเท่านี้นะครับก็คือ1.71996111นะครับหลังจากนั้นเราเอาค่านี้ไปแทนค่าในพหุนามการประมาณค่าในช่วงของนิวตันอันดับ1ที่เราเตรียมไว้นะครับจากตรงนี้เราก็นำค่าที่ได้จากสเปซชีตมาเติมลงไปนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น0นะครับ0ยาวๆนี่ก็คือมาจากตรงนี้นะครับ fx0 นะครับบวกกับอะไรครับ 1.71996111 ซึ่งเราได้เมื่อสักครู่นี้เราเซตไว้เป็นทศนิยม7ตำแหน่งนะครับคูณกับอะไรครับ x ลบ x 0ซึ่งก็คือ 0.0 ตรงนี้เราก็จะประมาณค่าของฟังก์ชันที่ x เท่ากับ 0.45 นะครับก็เขียนสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือ f 0.45 ก็มีค่าประมาณเป็นพหุนามของนิวตันอันดับ1เราก็แทน 0.45 เข้าไปผมใช้สีน้ำเงินหมดเลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็คำนวณค่าออกมาเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ยอมทำตรงนี้ให้มันเป็นรูปสำเร็จง่ายๆก็คือผมทิ้งเค้าโครงเอาไว้ให้เห็นว่ามันเป็นพหุนามของนิวตันนะครับแล้วถึงเวลาเราก็แทนค่ากดเครื่องคิดเลขได้นะครับก็ได้ออกมาเป็น 0.7739825 นะครับก็คือลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นเส้นตรงสีน้ำเงินตรงนี้นะครับนี่คือสมการที่เราสร้างขึ้นเนี่ย IP1X เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเส้นนี้ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็คือจุดอยู่นี้นะครับจุดซ้ายมืออยู่นี้กับจุดขวามืออยู่นี้ในขณะที่ฟังก์ชันแท้จริงของมันก็คืออะไรครับลบล็อกของอะไรครับ1ลบ x เราก็แทนค่า 0.45 เข้าไปก็จะได้ 0.597370 นะครับซึ่งเส้นเคิร์ฟของฟังก์ชันจริงๆเป็นเส้นนี้ครับสีแดงนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหมีความแตกต่างกันมากนะครับทีนี้ที่ x เท่ากับ 0.45 ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างมีแกปอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างจะมากพอสมควรเพราะนั้นถ้าอยากจะได้ค่าประมาณที่ดีขึ้นเราก็ต้องเพิ่มจุดเข้ามานะครับมาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างถัดมาก็มีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเป็น3ชุดนะครับแต่ว่าเจตนาตรงนี้เนี่ยคือผมต้องการที่จะโชว์ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเรียงค่า x จากน้อยไปมากนะครับก็คือเรียงมั่วๆก็ได้นะครับมีข้อมูลอะไรมาก็ไม่รู้มี3ตัวก็แทนสูตร
ข้าไปตามปกติไม่ต้องไปนั่งเรียงให้จากน้อยไปมากอะไรงี้ไม่ต้องเลยครับมาอะไรก็ใส่เข้าเครื่องอย่างเดียวนะครับจบเลยตรงนี้เราก็จะเขียนพหุนามอันดับ2ขึ้นมาเนื่องจากตอนนี้เรามีข้อมูล3ชุดนะครับ i มากที่สุดคือ2ก็ใช้พหุนามอันดับ2จะเห็นว่ามันมี f x 0 x 1 x 2เพิ่มเข้ามาเราก็ไปใช้ spreadsheet ช่วยคำนวณเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยเราเติมข้อมูลเข้าไปอีกชุดหนึ่งก็คือของ i เท่ากับ2นะครับเมื่อเราเติมข้อมูลชุดที่3เข้าไปนะครับก็คือตรงนี้ i เท่ากับ2เนี่ยนะครับก็จะพบว่าเซลล์ที่จะต้องคำนวณก็คืออะไรครับเซลล์ไหนครับก็คือเซลล์นี้นะครับคือ d4 กับ e3สำหรับการอ้างอิงเซลล์ตรงนี้เนี่ยก็คือเพราะว่าผมวางรูปแบบไว้แบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราจะไปคำนวณกันเองเนี่ยคุณจะไปวางแบบอื่นก็เรื่องของคุณนะครับแต่ว่าตรงนี้หลักการง่ายๆก็คือจะคำนวณเฉียงๆขึ้นไปจำได้ไหมครับตอนที่เราอธิบายเรื่องของรูปแบบทั่วไปของพหุนามของนิวตันมันจะต้องคำนวณเฉียงๆขึ้นไปตรงเซลล์ d4 ตรงนี้เนี่ยไม่ยากครับ copy สูตรได้เลยนะครับก็คือลงมา1เซลล์เท่านั้นก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ 2.118.2448 แล้วก็จะเหลือเซลล์ e3 ที่จะต้องคำนวณนะครับก็จะได้อะไรครับก็คือจะเอาค่าตรงเนี้ยนะครับก็คือเอาค่า2อันนี้ลบกันนะครับส่วนตัวหารก็คือจะต้องยิงเส้นทะแยงมุมมาตรงนี้เห็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็กระเถิบมาตรงนี้ก็เป็นอะไรครับเป็น x2 ลบ x0 นะครับเพราะนั้นก็พิมพ์สูตรนี้นะครับเท่ากับเปิดวงเล็บก็นำค่าในชุดที่2เนี่ยนะครับลบกันเป็นวงเล็บก่อนนะครับแล้วก็หารด้วยเปิดวงเล็บทีนี้เราก็ดูครับเราลากเส้นเนี่ยทะแยงไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เซลล์สีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็มาเอาค่า x ตรงเนี้ยเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวแรกตรงนี้นะครับก็ x ตัวตั้งก็คือตรงนี้นะครับก็คือเซลล์ b5 หรือก็คือ x2 นั่นเองแล้วก็ลบกับ x0 ก็คือเซลล์ b3 นะครับก็จะได้ออกมาเป็น 1.3276120เราก็จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวก็คือตัวเลขตัวนี้นะครับส่วน 1.719611 ยังใช้เหมือนเดิมนะครับเราก็นำค่า fx0 x1 x2 ที่ได้จาก spreadsheet เมื่อสักครู่นี้นะครับแทนลงไปในสมการนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นพหุนามอันดับ2นะครับก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ทำให้มันเป็นรูปอย่างง่ายนะครับก็ยังคงเค้าโครงของพหุนามของนิวตันเอาไว้นะครับตัวที่มาใหม่ก็คือ 1.3276120 ตรงนี้ส่วนตัวเดิมยังใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเราจะประมาณค่า f t x เท่ากับ 0.45 ก็แทนค่า 0.45 เข้าไปนะครับก็ได้ออกมาเนี่ยสีน้ำเงินนี่คือตัวที่แทนค่านะครับก็ได้ออกมาอะไรครับ 0.6246262 นะครับซึ่งเส้นโค้งของมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเส้นโค้งกำลัง2แล้วนะครับโดยที่ข้อมูล3ชุดของเราก็มีจุดอยู่ตรงนี้นะครับที่ x เท่ากับ0แล้วก็ที่ x เท่ากับ 0.7 นะครับแล้วก็ที่ x เท่ากับ 0.3 ตรงนี้3จุดนี้ก็เอามาสร้างเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันกำลัง2นะครับได้เส้นโค้งแบบนี้ในขณะที่ฟังก์ชันที่แท้จริงก็คือลบล็อกของ1ลบ x นะครับได้ค่า 0.5978370 นะครับเส้นโค้งอันนี้เป็นยังไงครับเป็นสีแดงจะเห็นว่าเราเพิ่มข้อมูลมาจุดนึงทำให้การประมาณค่าในช่วงเนี่ยดีขึ้นมากนะครับก็คือจะเห็นว่าที่ตำแหน่ง x เท่ากับ 0.45 จะเห็นว่าแกลบตรงนี้มันเหลือนิดเดียวแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างถัดมาก็เราก็เพิ่มข้อมูลใหม่ชุดหนึ่งนะครับเป็น4ชุดก็คือ i เท่ากับ3ตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มข้อมูลที่ x เท่ากับ 0.2 มาอีกค่าหนึ่งเป็นยังไงครับก็เขียนพหุนามประมาณค่าในช่วงของนิวตันออกมาในรูปแบบนี้ซึ่งเราก็ไปใช้ spreadsheet ช่วยในการคำนวณได้ดังนี้นะครับเมื่อนำข้อมูลชุดที่4มาใส่เข้าไปแล้วนะครับก็คือตรง i เท่ากับ3ตรงนี้นะครับเซลล์ที่จะต้องหาค่าออกมามีเซลล์ไหนบ้างครับก็จะมีเซลล์ d5 มีเซลล์ e4 แล้วก็จะมาหาค่าของ f3 ตรงนี้สำหรับ d5 ไม่ยากครับ copyง่ายๆ e4 ก็ copy เช่นกันง่ายๆแบบนี้แล้วก็ถัดมาก็จะเหลือ f3 สำหรับ f3 ก็คำนวณคล้ายๆเดิมนะครับผมเอาคู่นี้ลบกันก่อนนะครับชุดที่ออกมาตรงคอลัมน์ e เนี่ยนะครับเอาคู่นี้ลบกันก่อนนะครับก็คืออะไรครับเซลล์ e4 ลบด้วยอะไรครับเซลล์ e3 นะครับอย่าลืมนะครับว่าการอ้างอิงตรงนี้เป็นเฉพาะของผมถ้าเราไปวางรูปแบบอื่นก็อ้างอิงเซลล์ก็ในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเซลล์ไหนคืออะไรนะครับที่จะคำนวณได้
สำหรับตัวส่วนเอาใครลบกันนะครับเราก็ลากเส้นในแนวทแยงเฉียงมาจะเห็นว่ามันมาลงที่นี่เห็นไหมครับแล้วเราก็มาใช้ค่าทางซ้ายตรงนี้ก็คือ x 3ลบด้วย x 0ตัวแรกนะครับมาอย่างนี้ก็จะได้ 1.19125.74 ก็สัมประสิทธิ์ที่เอาไปใช้ก็คือสัมประสิทธิ์แถววนทั้งหมดนะครับก็คือเป็นอะไรครับ 1.71996.11 คือใช้ของเดิมหมดเลยแล้วก็มีตัวใหม่เกิดมา1ตัวข้างล่างตรงนี้ผมเว้นไว้ตั้งแต่แรกนะตรงนี้เราทำให้ดูนะครับว่าสำหรับพหุนามประมาณค่าในช่วงอันดับ1 2 3เนี่ยทำยังไงนะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์ยังไงครับเท่ากับอะไรครับ fx 0บวกกับใครครับบวกกับ fx 0 x 1คูณกับใครครับเปิดวงเล็บ x ลบ x 0ปิดวงเล็บเห็นไหมครับว่าได้ 0.7739 อะไรเนี่ยนะครับผมทำให้มันเป็น7ตำแหน่งเหมือนกันดีกว่านะครับโอเคถัดมาเป็นพหุนามอันดับ2ผมทำยังไงครับเท่ากับนี่ครับเอาเซลล์นี้มาตั้งเลยครับแล้วก็บวกกับใครครับบวกกับสัมประสิทธิ์ตรงนี้นะครับคูณกับใครเปิดวงเล็บ x ลบ x 0ปิดวงเล็บแล้วคูณกับใครอีกทีนึงครับ x ลบต้องใส่วงเล็บให้มันก่อนนะครับ x ลบ x 1แบบนี้นะครับก็ได้ 0.6246262 นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วทีนี้เรามาดูเฉลยกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูในตัวอย่างนะครับก็คืออะไรครับเท่ากับเอาพหุนามอันดับ2มาเป็นตัวตั้งเลยนะครับบวกกับใครครับค่าของที่ตรงนี้นะครับคูณกับใครเปิดวงเล็บ x ลบ x 0ปิดวงเล็บนะครับคูณเปิดวงเล็บ x ลบ x 1ปิดวงเล็บคูณอีกแล้วก็เปิดวงเล็บครับ x ลบ x 2ก็จะได้ 0.6045237 นะครับเราก็นำค่าที่ได้จากสเปรดชีตนะครับมาแทนค่าลงไปก็จะได้ออกมาเป็นค่าประมาณของฟังก์ชันที่ x เท่ากับ 0.45 มีค่าเท่ากับ 0.6045237 นะครับซึ่งเส้นโค้ง y เท่ากับ p 3x เนี่ยก็จะมีลักษณะดังรูปนี้นะครับโดยที่ฟังก์ชันที่แท้จริงลบล็อกของ1ลบ x ก็จะเป็นเส้นสีแดงจะเห็นว่าเป็นยังไงครับค่าเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ข้อมูลมากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้ข้อมูลแค่2ชุดทีนี้ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับเราไปดูโค้ดภาษา Python กันสักนิดนึงนะครับสำหรับโค้ดภาษา Python นี่เรานำตัวอย่างสุดท้ายมาใช้ในการสาธิตเลยนะครับก็คือมีข้อมูลทั้งหมด4ชุดนะครับผมใช้เป็น xn กับ yn นะครับไม่ได้ใช้ xi กับ yi นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวบทหลังเนี่ยมันจะมี xi ก็คือแทนตัวไซน์นะครับซึ่งมันมีใช้ในการสร้างสูตรนะครับเพื่อป้องกันความสับสนผมเลยใช้เป็น xn ไปเลยนะครับโดยก่อนที่เราจะประมาณค่าในช่วงเนี่ยก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมีน้อยกว่า2ชุดหรือเปล่าถ้ามีน้อยกว่า2ชุดก็บอกต้องการเพิ่มนะครับมีชุดเดียวนี่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่าข้อมูลของตัว x กับข้อมูลของตัว y เนี่ยเท่ากันไหมนะครับตรงนี้นะครับถ้า m ไม่เท่ากับ n เนี่ย m คืออะไรครับ m คือจำนวนสมาชิกของ array ตรงนี้นะครับ xn ในขณะที่ n เนี่ยเป็นจำนวนสมาชิกของ array เป็น yn เนี่ยตรงนี้นะครับก็คือถ้ามันไม่เท่ากันก็ไปต่อไม่ได้นะครับพอทุกอย่างผ่านเงื่อนไขแล้วนะครับก็ค่อยมาหาค่าสัมประสิทธิ์จะเห็นว่าผมใช้สูตรตรงนี้นะครับเป็นบวกเท่ากับก็หมายความว่าอะไรครับก็คือเอาเท่ากับ ynj เนี่ยนะครับบวกกับ fx ตัวเดิมนะครับfx ตัวเดิมคือถ้าเป็นภาษาเก่ากว่าเนี่ยก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็เป็นอะไรครับfx บวก yn ได้เหมือนกันถัดมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมพิมพ์เป็น yn อะไรเนี่ยนะครับเท่ากับตรงนี้จะบอกว่าเราจะมีค่า yn ที่เป็นค่าที่โจทย์ให้มาจริงๆเนี่ยแค่ก่อนเข้าลูปตรงนี้เท่านั้นเองนะครับพอเข้าลูปมาแล้วเนี่ยผมจะคำนวณแล้วเก็บค่าใหม่ทับไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายพอมันคำนวณเสร็จเนี่ยไอ y เนี่ย array ของ y เนี่ยมันจะเก็บค่าสัมประสิทธิ์ของพหุนามของนิวตันไว้หมดเลยแล้วก็ค่อยเอามาคูณแล้วเอามาบวกกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นค่าประมาณที่ได้จากพหุนามของนิวตันนะครับเรามาลองรันกันดูเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ 0.6
04523690เลยเนี่ยนะครับก็คือไอ้237เมื่อสักครู่นี้มันปัด69ขึ้นมานะครับก็จะได้ไอเดียสำหรับการใช้โค้ดตรงนี้แล้วนะครับก็จะให้ออกมาเป็นตัวเลขเลยนะครับสำหรับใครต้องการที่จะรู้ว่าสัมประสิทธิ์แต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่บ้างก็ให้ print yn ออกมาทั้งหมดได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับ